อแต่คนโกงไอเทมในเกมแบบขอบใจสำหรับเงินที่โอนมานะเจ้าโง่เว็บซื้อขายไอเทมเกมนี่ต้องหาเหยื่อเพิ่มแล้วหนูเนี่ยพวกชอบโกงก็เสร็จไอเทมเมเนียกันหมดแหละเพราะไอเทมเมเนียเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับซื้อขายของในเกมไม่ว่าจะ ID ไอเทมหรือบัตรเติมเงินเพราะมีระบบยืนยันตัวตนก่อนใช้งานไอเทมเมเนียเว็บไซต์ซื้อขายไอเทมเกมอันดับหนึ่งจากเกาหลีไอเทมเมเนียไม่มีอะไรที่ซื้อไม่ได้ที่ไอเทมเมเนีย